พี่ยิ่งยงและน้องโยโย่กันเลยแล้วกันจริงๆเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะว่าเขามีชาเลนจ์มาฝากแฟนๆแล้วก็ฝากพิธีกรเอป๊อปของเราด้วยนะคะอันนี้เป็นชาเลนจ์เพลงใหม่ของลูกสาวของพี่ยิ่งยงน้องโยโย่กับคณิตเลิฟค่ะเขาก็จะมีท่าเต้นเป็นชาเลนจ์ให้แบบ TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะให้เราได้เต้นตามกันนี่ก็ทีมข่าวของเราก็อ้อนขอพี่ยิ่งยงแหละเพราะว่าพี่ยิ่งยงไปให้กำลังใจลูกสาวตอนที่ถ่าย MV นะคะก็ได้พูดคุยกันถึงการทำงานเพลงของลูกๆอันนี้น้องคอปเตอร์ค่ะครับนักข่าวของเราหมาเต้นแน่นมากเลยเออเต้นได้เป๊ะอยู่นะน่ารักน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เป็นสไตล์น่ารักนะคะก็คือเราก็งงว่าอ้าวลูกสาวพี่ยิ่งยงจริงๆน่าจะร้องเพลงลูกทุ่งหรือว่าอะไรเหมือนคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วน้องโยโย่เขาก็ร้องได้แต่ว่าเพลงนี้ก็จะเข้ากับวัยเขาเข้ากับความน่ารักซึ่งพี่ยิ่งยงตั้งใจให้ลูกสาวได้ร้องเพลงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีแววทางด้านนี้มานานและมาตลอดเลยแล้วเขาก็แบบร้องเพลง cover เต้น cover พี่ยิ่งยงเห็นแววก็เลยไปคุยกับนักแต่งเพลงให้ช่วยแต่งเพลงมาหน่อยได้ไหมเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักก็ได้เพลงนี้ออกมาค่ะเป็นคณิตเลิฟนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักใสๆที่แบบไปแอบชอบคนคนนึงนะคะอาจจะเรียนไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์ได้เกรด1แต่ความคิดถึงได้เกรด4นะจ๊ะ oh. อะไรประมาณนี้ เออนะคะแหมแค่คอนเซ็ปต์เพลงก็รู้เลยว่าน่ารักมากจริงๆ นะคะก็ติดตามกันได้คณิตเลิฟนะคะผ่านช่อง YouTube ยิ่งยง24ผลงานของน้องโยโย่ลูกพ่อยิ่งยง พอพูดถึงแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าเนี่ยเมากันเยอะแยะแซะกันว่าลูกสาวเข้าวงการเพราะว่าคุณพ่อเป็นป๋าดันเข้าวงการพี่ยิ่งยงบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดหรอกตัวเขาเองก็มีความสามารถเหมือนกันเราก็เห็นเขาเติบโตอะไรที่สนับสนุนเขาได้เราก็อยากสนับสนุนประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องงานบุญงานมูที่พี่ยิ่งยงเพิ่งไปที่ฮ่องกงมาและเห็นว่าไปเจอกับพี่หนิงปณิตามาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็พูดคุยกันเขาไปเจอกันที่แชกงหมิวนะคะกังหันใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วยเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะจริงๆหนูก็ชอบร้องเพลงมาแบบตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะเหมือนคุณพ่อเขาแบบว่านะด้วยความที่เป็นลูกสาวลูกทุ่งอะไรอย่างค่ะแล้วหนูก็เติบโตมากับเพลงลูกทุ่งแล้วเราก็ชอบค่ะแต่ว่าน้ำเสียงของหนูค่ะมันร้องมาแล้วมันไม่เป็นลูกทุ่งใช่ต่อไปนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นต้องมีผมเขาก็น่าจะน่าเดินไปได้เขาโตขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นเลือกไปรายการอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมีเราก็ได้หนูไม่ใช่ลูกคุณพ่อหนูเป็นคนอื่นหนูอาจจะมาถึงตรงนี้ได้ยากเพราะว่ามันก็มีการแข่งขันกันเยอะค่ะแต่ว่าหนูอาจจะหนูโชคดีที่ว่าหนูอะแบบมีพ่อที่ทำให้หนูอะยืนตรงนี้ได้แต่ว่าหนูก็แค่แบบว่าอยากให้คนเห็นในความสามารถของเราใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะได้รับสิ่งที่เราจะได้ฟีดแบ็กคือแบบโอ้ยเก่งพ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบก็อยากให้เขามองเห็นในศักยภาพของเรามากกว่านี้ก็ไปเจอน้องๆที่โน่นเต็มไปหมดเลยน้องวุ้นเส้นน้องหนิงปณิตาอะไรไปเจอไม่น่าเชื่อจะไปเจอพวกเขาก็ไปขอพรเหมือนกันเราก็ไปขอพรขอยืมตังค์ขอยืมยอดวิวให้กับลูกสาวสักไม่บอกไม่ใช่ยอดวิวไม่บอกว่าเป็นยอดเงินแม่บอกว่าไปยืมมาลูกไม่ใช่ยอดวิวนะยอดเงินโอ้โหก็จริงๆพวกเราก็สายมูอยู่แล้วนะฮะอะไรที่เราสามารถไปขอได้ไปทำได้จะได้จริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกของเราอยากไปขออยากจะไปขอพรเพราะว่าทุกคนที่เข้าไปก็สำเร็จกลับมาเวลาเข้ามาเขาสำเร็จ